ลักนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะใครมีกระดาษอนุญาตให้จดได้ใครไม่มีกระดาษเอาแบงค์พันธุ์เรามาจดการหน้ากระดาษหลักการทำงานให้มีความสุขจริยธรรมข้อที่หนึ่งทำดีอย่าหวังผลข้อที่หนึ่งว่าไงข้อที่สองช่วยคนอย่าหวังสิ่งตอบแทนว่าไงข้อที่สามทำงานอย่าหวังค่าจ้างข้อที่สามข้อที่หนึ่งว่าไงทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ชัดเจนนิดนึงอย่างเดียวข้อที่สองทำได้หรือไม่ได้ได้นะข้อหนึ่งเลยข้อที่สามทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้หรือได้คำตอบสุดท้ายชัดเจนมากก็ไม่ดีนะจะมาใช้คำว่าทำงานอย่าหวังค่าจ้างใช้คำว่าอย่าหวังไม่ได้บอกว่าไม่ให้รับถ้าเขาให้เราก็รับไม่ปฏิเสธสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมแต่ไม่ต้องไปหวังเพราะถ้าเราหวังแล้วมันไม่ได้ตามหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังนะเคยไม่หวังสองท่านแล้วมันไม่ได้สองท่านเลยเหมือนกับอะไรที่โดนตีแล้วก็คางเงี้ยอยู่นะคางจนกระทั่งเขาจะประกาศสินรอบใหม่มันยังคางไม่เลิกเลยอ่ะคางเป็นปีอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังทำหน้าที่ให้เต็มที่แค่นั้นเองก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกอันนี้เดี๋ยวในช่วงต่อไปนั่งภาวนาแล้วการทำนอนนั่งภาวนาเป็นสักครู่หนึ่งนะตรงนั้นร่างกายที่ตรงเอามือวางซ้อนกันบนตักเอามือวางซ้อนบนตักนะหลับตาปิดเปลือกตาเบาๆแล้วก็ประมาณ10นาทีนะตรงนั้นใหญ่สักครู่หนึ่งในหลักเบื้องต้นของการภาวนาพระพุทธเจ้าท่านชี้แนะว่าทุกชุมนาญาติให้นั่งนั่งกายให้ตรงตั้งคอให้ตรงใครเคยประพฤติปฏิบัติแบบไหนแล้วจิตใจสงบเย็นก็ให้ทำตามที่ตัวเองเคยประพฤติปฏิบัติมาแบบไหนก็ได้ภาวนาแบบไหนก็ได้จะมองดูจะสัมมาอนาถานจะพุทโธจะยุบหนอหนอหรือสารพัดถ้าเราทำแล้วมีใจสงบเย็นกิเลสมันก็ลดความตาลงมาเป็นต้นแต่ถ้าท้องใจเป็นตัวตาแดงและใจยังไม่สงบนิวรณ์ห้าเดี๋ยวเราปวดจีอยู่ก็ลองใช้หลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมาะกับคนผู้จริตก็คือการเจริญอานาปานสติมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกวิธีการกำหนดเริ่มต้นอันนี้นะครับการให้ตรงตั้งของตรงผู้ชุมการเริ่มตั้งการตรงอาตาปีท่านให้มีความเพียรสัมปชัญญะโลสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังท่านให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียร่างกายก็คือโลกหนึ่งของเราตอนนี้สลัดความคิดต่างๆออกให้หมดกายตั้งตรงคอตั้งตรง
ทำใจยิ้มยิ้มต้องมาใจยิ้มอยู่นะใครที่ใจหูใจตื้นใจพอใจเดียวตอนนี้ปรับใจนะใครรู้สึกซึมซึมจึงบอกวิจัยให้แรงขึ้นสักนิดหนึ่งนะอยากให้ง่วงดีมากดีมากสักครู่เดียวไม่นานหายใจเข้าทำใจให้สบายหายใจออกทำใจให้สบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้อยู่ว่าหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้อยู่ว่าหายใจออกสั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือรู้เฉยเอาสติจะแตกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องติดเพ่งไม่ต้องติดกดไม่ต้องติดกดแตกรู้สบายสบายลมหายใจยาก็รู้ว่าลมหายใจยาลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดแต่ขณะที่หายใจเข้าออกต้องทำใจยิ้มยิ้มไปเรื่อยทำใจให้โปร่งให้โล่งให้สบายถ้าทำยังไม่ถูกเราจะมีใจยาวๆก่อนนะให้โล่งขณะที่หายใจเข้าก็ลมจะอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมจะลงไปที่กลางส่วนอกปลายลมจะลงไปที่ท้องขณะที่หายใจออกก็ลมจะอยู่ที่ท้องกลางลมจะอยู่ที่กลางส่วนอกปลายลมจะอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมผ่านกลางส่วนอกให้แตกความรู้สึกแล้วทำใจยิ้มๆที่อันตรสมาอยู่ว่าใจยิ้มๆใจโปร่งโปร่งใจสบายดีมากดีมากประคองความรู้สึกไปเรื่อยจิตใจเราจะค่อยโปร่งเบาขึ้นโปร่งเบาขึ้นในขณะที่นั่งทำความสงบใจ